่ะ3 2 1 action สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็นักศึกษาทางบ้านด้วยวันนี้เราจะเริ่มเรียน lecture 2กันนะครับเป็นเรื่อง voltage current and resistance นะครับสำหรับบทนี้นะครับก็จะมีในข้อสอบอยู่ประมาณ3ข้อนะครับก็เรามาเริ่มกันเรื่องแรกก่อนเลยสำหรับเรื่องแรกนะครับเรามารู้จักสิ่งที่เรียกว่า voltage ก่อนนะครับภาษาไทยเนี่ยคือความต่างศักนะครับหน่วยเป็นโวลต์หน่วยเป็นโวลต์ตัวย่อ V จุดนี้นะโวลเตจคืออะไรนะครับในนี้เขาบอกว่าโวลเตจเนี่ยมันคือแรงที่ถูกกระทำนะครับเมื่อชาร์จแปลว่าประจุนะครับเมื่อประจุเนี่ยมันเดินทางอยู่ในอิเล็กทริกฟิลด์นะครับอิเล็กทริกฟิลด์เนี้ยหมายความว่าสนามไฟฟ้าเวลาที่มันมีแบตเตอรี่ตัวนึงสมมุติว่ามีขั้วบวกขั้วลบนะครับเหมือนที่เราเรียนกันในแลบวันนั้นเลยสัญลักษณ์บวกลบสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวโวลเตจซอร์สเนี่ยแหล่งพลังงานมันจะมีน้องอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งจากลบไปบวกอยู่อย่างนี้นะครับน้องอิเล็กตรอนวิ่งมาวิ่งไปแล้วเห็นไหมมันวิ่งไปเร็วมากไม่เห็นเลยอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปนะครับเกิดเป็นแรงดันไฟฟ้าขึ้นมานะครับเกิดเป็นแรงดันไฟฟ้าขึ้นมานะครับแรงดันไฟฟ้าตรงนี้เราเรียกว่า work ครับ work ที่แปลว่างานนะครับเกิดงานเมื่อมีงานเนี่ยมันจึงทำให้สนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันสร้างไอตัวความต่างศักย์ขึ้นมาเราเรียกมันว่าโวลเตจความต่างศักย์เนาะความต่างศักย์ตรงนี้แหละที่มันอยู่ในแบตเตอรี่ฐานไฟฉายอะไรของพวกเราเนี่ยนะครับต่อถ้าตามนิยามเลยนะครับตามนิยามเลยนะโวลเตจความต่างศักย์ตามนิยามเลยก็คืองานที่เกิดขึ้นงานที่เกิดขึ้นต่อประจุไฟฟ้านะครับที่อยู่ในสนามไฟฟ้ามาดูสมการตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดสมการตัวนี้ขึ้นมานะครับ V voltage เท่ากับ work วงเล็บ work นะครับงานส่วนประจุนะครับส่วนประจุตรงนี้มันเลยเป็นสูตรนี้ขึ้นมานะครับมันก็มีนิยามอีกเหมือนกันนะครับ1โวลต์หมายความว่าอะไร1โวลต์หมายความว่าอะไร1โวลต์หมายความว่าเกิดพลังงานนะครับenergy เห็นตรงนี้ไหมเกิดค่า W เกิดพลังงาน1จูลหน่วยของพลังงานเป็นจูลนะครับหน่วยของโวลต์เป็นจูลพลังงาน1จูลเนี่ยมันได้ถูกใช้เพื่อเคลื่อนย้ายประจุ1คูลอมนะครับประจุเราเรียกว่าหน่วยเป็นคูลอมตรงนี้1คูลอมแปลว่าอะไร1โวลต์หมายความว่าเราใช้งาน1จูลนะครับใช้งาน1จูลในการเคลื่อนย้ายประจุ1คูลอมอันนี้เป็นนิยามของเขานะครับดูดีๆนะข้อนี้มีควิซ1ข้อนะครับต่อเลยเมื่อกี้เป็นเรื่องของความต่างศักย์คราวนี้เป็นเคอร์เรนต์นะครับกระแสไฟเคอร์เรนต์หน่วยเป็นอะไรนะแอมแปร์นะครับหน่วยเป็นแอมแปร์ตัวย่อว่าตัว A นะครับมันคืออะไรแอมแปร์แอมแปร์เนี่ยมันคือกระแสไฟฟ้านะครับเคอร์เรนต์ is among of charge นะครับจำนวนของประจุนะครับจำนวนของประจุที่ไหลผ่านจุดจุดหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งคราวนี้เรามาดูกันสูตรของเขานะครับ I เท่ากับ I คือกระแสไฟฟ้าใช่ไหมเท่ากับ Q คือประจุเนาะหน่วยเป็นคูลอมส่วนด้วย T คือ Time หน่วยเป็นวินาทีอันแรกเป็นคูลอมคราวนี้
อยากให้มันวุดวุดอีกทำไงดีเนี่ยเห็นไอ้จุดๆที่วิ่งเข้าไปนั่นไหมมันก็คือตัวอิเล็กตรอนนั่นแหละครับที่มันแอบวิ่งอยู่ในสายไฟเราเหมือนที่ตอนที่เราทำแลบครั้งที่แล้วน่ะที่เราวัดมันได้จากแอมมิเตอร์คือเราพยายามวัดว่ามันมีมากขนาดไหนไอ้ตัวประจุเนี่ยที่มันวิ่งอยู่ในกระแสไฟฟ้าที่มันอยู่ในเส้นลวดเรานั้นเนาะเส้นไอ้ตรงทางเดินไฟนั้นมันก็มีนิยามอีกแล้วนะครับว่า1แอมแปร์1แอมแปร์เนี่ยนะหมายถึงจำนวนของอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นนะครับจำนวนของอิเล็กตรอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อประจุของประจุนะครับของประจุ1คูลอมบ์1 C คือคูลอมบ์นะครับคูลอมบ์ของประจุ1 C 1คูลอมบ์ที่เคลื่อนไหวภายในเวลา1วินาทีภายในเวลาไอ้จุดที่เราสนใจเนี้ยภายใน1วินาทีเนาะแปลว่า1แอมแปร์เท่ากับเราเห็นไอตัวประจุเนี้ยวิ่งวิ่งอยู่เนี้ย1คูลอมบ์ที่ผ่านตรงเนี้ยใช้เวลา1วินาทีอย่างนี้นะคราวนี้มันมีคำถามชวนคิดอยู่ตรงนี้ What is the current if 2 coulomb pass a point at 5 second อันนี้ทำไงอ่ะสมมติโจทย์เขาถามอย่างนี้ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับ What is the currentเคอร์เลนต์ก็ I ใช่ไหมif 2 coulomb อันนี้เป็น q เท่ากับ2 pass the point at 5 second second เป็นหน่วยของ time ก็เป็น t เท่ากับ5โอ้ข้อนี้ง่ายมากก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็แค่ i เท่ากับ q ส่วน t q เป็น2 t เป็น5ได้เท่าไหร่โหเด็กคิดเร็ว0.4 เหรอแอมแปร์อย่างนี้นะอาจารย์ไม่เชื่อ2หาร5โอเคหน่วยเป็นแอมแปร์ถูกต้องนะครับเพราะนั้นถ้ามีควิซมีข้อสอบข้อนี้ต้องทำได้แล้วนะถูกต้องโอ้เก่งมาก0.4 เป๊ะเลยหน่วยเป็นแอมแปร์เวลาทำข้อสอบถ้ามันอยู่ในห้องสอบแล้วเขาให้เติมแบบเป็นเขาเรียกว่าคำตอบที่มันไม่ใช่ multiple choice อ่ะอย่าลืมใส่หน่วยให้เขานะไม่งั้นผิดเลยนะอย่าลืมใส่หน่วยมาด้วย current หน่วยเป็นแอมแปร์วันนี้เรื่องสบายๆนักเรียนไม่ต้องเครียดresistance คือความต้านทาน resistance คือความต้านทานความต้านทานคืออะไรความต้านทานก็ที่เราทำแ lab ครั้งที่แล้วที่มันเป็นตัวที่มันมีสีแบนสีนั้นเนาะตัวแบบเนี้ยที่เราเห็นกันแล้วที่อาจารย์ค้างไว้ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันว่าไอ้สีพวกเนี้ยมันอ่านยังไงเดี๋ยวเราเรียนวันนี้แหละมาดูนิยามนิดนึงนะครับนิยามของ1โอห์ม1โอห์ม R ก็คือความต้านทานเนาะ1โอห์ม หมายความว่าความต้านทานมีสิทธิ์แสดงความต้านทานความต้านทานที่เกิดขึ้นเมื่อ1แอมแปร์นะครับเมื่อมี1แอมแปร์อยู่ในแมทเทียลนะสารที่มีความต่างศักย์1โวลต์นะครับ1โอห์มหมายความว่าเรามีกระแส1แอมแปร์วิ่งอยู่ในไอตัวสารเนี่ยนะที่มีความต่างศักย์1โวลต์นะครับมาถึงได้1โอห์มอันนี้คือนิยามของเขาคราวนี้ที่อาจารย์จะพูดต่อไปก็คือว่าไอตัวต้านทานเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่ประมาณนี้นะครับซูมไปเลยมีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือขดเส้นลวดตรงนี้ที่เรางอขามันไปงอขามันมาเนี่ยเส้นลวดตรงนี้เนาะที่มันมี2ด้านนั้นที่เราเอามิเตอร์ไปจิ้มมันใช่ไหมอย่างที่2ก็คือสารกึ่งตัวนำครับไอสารตัวที่มันจะใช้ในการต้านทานนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นองค์ประกอบของคาร์บอนเห็นสีเทาๆนี้ปะไอสารตัวนี้แหละที่มันทำหน้าที่ในการควบคุมความต้านทานถ้าเกิดสารตัวนี้มันมีความหนาแน่นที่มากเนี่ยไฟมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมไฟมันไปยากความต้านทานก็เยอะถ้าสารตัวนี้ใส่มาแบบหลวมกระแสไฟมันก็เดินไปได้สบายๆอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีเลยถ้าไม่มีนี่ไม่รู้เลยว่ามันกี่โอห์มคือคัลเลอร์แบนนะครับคัลเลอร์แบนที่อาจารย์แปะไว้ครั้งที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้มันเป็นกันนะครับ
าจารย์ลองภูมิตัวเองหน่อยอันนี้มันเป็นแดงม่วงเหลืองทองอ่ะดูอาจารย์นะอาจารย์ไม่ได้เรียนวิชานี้มาตั้งแต่ปี49อาจารย์จะลองรีคอลสีดูอาจารย์จำอย่างนี้น้องแดงเสื้อเหลืองขับโป๊กมาเที่ยวเขาดินน้องแดงก็เลข2น้องแดงเสื้อเหลืองขับโป๊กมาม่วงก็เลข7น้องแดงเสื้อเหลืองเหลืองก็เลข4อาจารย์ได้27คูณ10กำลัง4โอห์มแน่จำได้ไงครับอาจารย์10กว่าปีแล้วเดี๋ยวมาดูกันจริงๆแล้วมันก็มีโอ้ยเราจะทำยังไงกับสิ่งนี้ดีมันมีตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับทำยังไงมันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยของนักเรียนเป็นป่ะของนักเรียนไม่เป็นเนาะไม่เป็นไรหน้านี้เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เลยอาจารย์จำได้แต่ก็ก่อนที่จะไปอ่านแบรนด์สีอันนี้ให้ได้ก่อนว่าแบรนด์ไหนคืออะไรดูนะ first band and second band คือตัวเลขหลักที่1และหลักที่2ใช่ไหมคล้ายๆครั้งที่แล้ว third band is multiplier คือจำนวนเลขชี้กำลังของ10กำลังอะไรนั่นเนาะthird band คือแบรนด์ที่3 fourth band tolerance คือค่า errorนะ second band ก็คือตัวเลขหลักที่1หลักที่2งี้ third band เป็น10กำลังโอ้ไม่เห็น10กำลังอะไรเอ่ยนี่นะส่วนแบนด์ที่4ซึ่งมันชอบเป็นสีทองสีเงินสีอะไรพวกเนี้ยเป็นค่า error ที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องช่วยอาจารย์แล้วเพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่เห็นนะมันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี black เนี่ยคำเป็นเลข0ป่ะนะดํา0อาจารย์ไม่เห็นนะน้ำตาล1แดง2 3 yellow 4 green 5เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เนาะกับ PowerPoint อาจารย์แต่ว่าประมาณนี้ไปก่อน multiplier แปลว่า10กำลังอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็คือแบนด์ที่3เนาะ third band digitดิจิตนี่ก็เป็นแบนด์ที่1กับแบนด์ที่2เนาะthird band 10กำลัง1 10แดงนี่คูณ10กำลัง2 orange คูณ10กำลัง3 10กำลัง4 10กำลัง5 10กำลัง6 10กำลัง7 10กำลัง8 10กำลัง9นะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือค่า error นะครับค่า error ที่เกิดขึ้นไอ้ที่ใช้หลักๆเลยนะคือทอง 5% หรือเปล่านักเรียนโอ้ขอบคุณมากแล้วซิลเวอร์ล่ะโอ้ thank you ถ้าไม่มีล่ะครั้งที่แล้วที่เราเรียนในแลบมันเป็นน้ำตาลดำน้ำตาลแล้วก็สีทองแปลว่า100โอห์มแบบบวกลบ 5% นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมนักที่เขาออกแบบวงจรไฟฟ้าทำไมเขาเห็นตัวต้านทานแล้วเขารู้เลยว่ามันกี่โอห์มนะเขาใช้สัญลักษณ์สีพวกนี้แหละอ่ะแล้วแต่วิธีการจำนะไม่ว่ากันแต่ที่อาจารย์ท่องมาตั้งแต่เด็กเนี่ยคือน้องแดงเสื้อเหลืองขับโฟกมาเที่ยวเขาดินมันก็จะเป็นเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0อย่างเงี้ยที่อาจารย์จำมาตั้งแต่อาจารย์ของอาจารย์สอนมาอีกทีนะกลายเป็นว่ามหัศจรรย์ท่องไปท่องมาจำได้ทั้งชีวิตเลย นักเรียนเอามือขึ้นมากำเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาทำตามอาจารย์นะเป็นอนุบาลมีน้อยน้องเลข1ชี้มาน้องแดงเสื้อเหลืองขับโฟกมาเที่ยวเขาดินแต่อาจารย์เป็นจินตคณิตนะอาจารย์เลยใช้มือเดียวได้10เลขเลยแต่ว่าไปหาวิธีของเราเองถ้าใครจำสิ่งที่อาจารย์สอนได้อยู่ในห้องสอบไม่ตื่นเต้นเลยหมูๆเลยอาจารย์เอาข้ออ่านแบนมาเยอะๆเลยค่ะหนูชอบมากนะ
แต่สมัยก่อนอาจารย์เกลียดอ่านแบรนด์แต่ว่าสมัยนี้อาจารย์คิดว่าพวกเราความจำดีกว่าอาจารย์เยอะอ่ะน้องแดงน้องก็น้ำตาลเนาะแดงก็ดอเด็กก็แดงเสื้อก็ส้มเยลโล่ก็เหลืองขับก็เขียวโฟกก็ฟ้ามาก็ม่วงเที่ยวก็เทาเขาก็สีขาวอีกดินก็สีดำเพราะฉะนั้นไอ้น้องที่มันชื่อแดงเนี่ยนะมันขับโฟกสวาเกนเนี่ยไปเที่ยวเขาดินอ่ะขับอย่างอื่นไม่ได้นะอย่าไปจำว่าขับ BMW นี่ผิดเลยอ่ะเพื่อความร้อนวิชาลองไปทำโจทย์กันทำโจทย์กัน What is the resistance of and tolerance คือค่า error of each forbearance อ่ะของนักเรียนถ้าจะมีเฉลยแล้วบัดตื่นเต้นเลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาทำพร้อมอาจารย์กันนะครับที่อาจารย์หัวเราะนิดนึงเพราะว่าอีกสไลด์นี่แหละทำให้เด็กรู้ว่าตาบอดสีนะครับทำให้เด็ก CE รู้ว่าตาบอดสีในทุกๆปีอ่ะทำมันแรกก่อนทำมันแรกก่อนนักเรียนสีอะไรเขียวเลขอะไรไม่เชื่อน้องแดงเสื้อเหลืองเขียวอ่ะโอเคเลข5ต่อไปน้ำตาลเนาะน้ำตาลเลขอะไรอ่ะคูณ10กำลังแดงน้องแดง10กำลัง2เนาะอ่ะบวกลบกี่โอห์มสีทองไปดูเฉลยสิว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะเขาอยากตอบเป็นกิโลโอห์มก็ไม่เป็นไรช่างเขาแต่ว่าถูกเหมือนกันสิ่งที่เราทำมาก็ถูกเหมือนกันเนาะอ่ะต่อไปเทาหมูมาถึงก็เทาเลยค่ะหนูจำไม่ได้น้องแดงเสื้อเหลืองขับโฟกมาเที่ยว8เออ8แดง2อาจารย์ไม่ต้องน้องแดงแล้วสีแดงอาจารย์ใช้บ่อย10กำลังเหลืองอ่ะน้องแดงเสื้อเหลือง10กำลัง4เนาะบวกลบเงิน10ถ้าเราอยากตอบว่ากิโลโอห์มบ้างอ่ะทำยังไงถ้าอยากตอบว่ากิโลโอห์มจริงๆมันเป็น820กิโลโอห์มดูเฉลยเซ820กิโลโอห์มจริงด้วยนะครับแสดงว่าเขาอยากจะให้เราตอบเป็นกิโลโอห์มอีกนิดนึงเห็นไหมวันนี้ง่ายอนุบาลมีน้อยมากเหลืองสีอะไรลูกสีเหลืองสีม่วงเออเด็กสมองไวอาจารย์สมองช้าดำสีอะไร0ดำสีอะไรดีวะบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์1010กำลัง0มันได้1นะนักเรียนเพราะฉะนั้นมันจะได้น่าจะ47โอห์ม47โอห์มเฉยๆไม่มีกิโลนะโหสุดท้ายอาจารย์ไม่ได้สอนว่าเลขชี้กำลังเป็นสีทองเนี่ยกลับไปดูสไลด์ที่แล้วก่อนดูวันนี้ให้อาจารย์หน่อยดิถ้าเกิดเป็นสีทองแล้วตรงนี้เป็น10กำลังอะไรครับ10กำลังลบ1เหรอแล้วถ้ามันเป็นซิลเวอร์ล่ะก็ไม่ต้องตกใจก็เอาอันนี้แหละไปคูณเขาเนาะปึ๊บอาจารย์มีปัญหากับการซูมเข้าซูมออกข้อนี้มันก็จะเป็นน้ำตาล1เนาะ0เนาะบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์5 10คูณ10กำลังลบ1เป็น10คูณ1ส่วน10อย่างนี้นะนักเรียนเหลือเท่าไหร่1โอห์ม1โอห์มนะเก่งมากบวกลบ 5% ด้วยนะครับการอ่าน4โอห์มแม่นยำเชี่ยวชาญละแต่คราวนี้เขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นมันยังมีตัวต้านทานที่ผลิตในอุตสาหกรรมที่เขาเขียนเลขบอกมาตรงๆเลยตรงตัวต้านทานอ่ะมันจะพวกเป็นตัวต้านทานที่เขาเรียกว่าตัวเซอร์เฟสเมาส์อะไรพวกนี้เนาะมันจะเล็กมันจะเป็นสี่เหลี่ยมละมันจะเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันละ
เหมือนกับตัวต้านทานที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือตัวต้านทานที่อยู่ในหูฟัง AirPods ตัวต้านทานที่อยู่ใน Apple Watch มันจะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่เราเรียนในแลบแล้วนะมันจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าเราอยากไปหาในเน็ตเสิร์ชคำว่า Surface Mount Resistor เราก็จะรู้ว่ารูปมันเป็นยังไงมันเล็กมากนักเรียนมันเล็กแบบเล็กมากอ่ะเล็กประมาณ1มิลลิเมตรอย่างเงี้ยนะเล็กมากแต่ถ้าแว่นขยายส่องอ่ะมันจะมีตัวเลขแบบนี้บอกอยู่นะครับสมมติเลขเขาเขียนว่า 22R เนี่ยง่ายๆเลยไม่ต้องจำน้องดงน้องแดงเลยก็22โอห์มนะครับถ้ามันเป็น 2M แปลว่า2เมกะโอห์มอ่ะ 2M2 อาจารย์พูดไม่จบ 2M2 แปลว่า 2.2 เมกะโอห์มนะครับ220K ตรงนี้ก็เป็น 220K โอห์มตรงๆเลยนะครับอันนี้ไม่มีในข้อสอบ Final Midterm แต่ให้บอกให้ดูเฉยๆว่าปัจจุบันมันก็จะเป็นเลขสแตมป์ไปในตัวต้านทานแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นแล้วไอ้ตัวต้านทานใหญ่ๆนั่นเนาะมันก็ยังมีใช้อยู่ในพัดลมทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆอย่างเงี้ยยังใช้อยู่แต่ถ้าแบบทันสมัยนาโนเนี่ยเขาใช้แบบ Surface Mount แล้วนะครับอาจารย์ไม่ได้รูปมาให้เดี๋ยววันหลังเราลองไปเสิร์ชดูอ่ะเรื่องนี้น่าจะสไลด์แผ่นท้ายๆและวันนี้สบายๆอ่ะเขาบอกว่า Electric Circuit อ่ะมันเป็นชื่อวิชาเรานะวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าเนี่ยประกอบด้วย3คอมโพเนนต์3สิ่งสิ่งแรกคือ Voltage Source หรือแหล่งจ่ายไฟนะครับแหล่งจ่ายไฟถ้าเทียบกับไฟฉาย1อันแรงจ่ายไฟก็คือตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวนี้เป็นโวลเตจซอร์สแรงจ่ายไฟคือถ่านไฟฉายส่วนที่2ก็คือพาธคือทางเดินไฟทางเดินไฟเนี่ยถ้าดูในไอตัวไฟฉายแล้วเนาะมันก็จะมีขดลวดสปริงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ถ่านหัวท้ายเราเคยเห็นไหมแล้วตรงนี้แหละเขาต่ออยู่กับหลอดไฟอย่างที่3คือโหลดนะครับโหลดก็คือตัวอุปกรณ์ที่กินไฟโหลดเช่นหลอดไฟอะไรพวกนี้แผ่นทำความร้อนอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ไอ้พวกนี้เป็นโหลดมาเลยหรือตัวต้านทานก็เป็นโหลดเหมือนกันนักเรียนไอ้พวกนี้เป็นโหลดมาเลยถ้าในไฟฉายเนี่ยโหลดตรงนี้ก็คือตัวหลอดไฟเนาะอันนี้เขาบอกเฉยๆว่ามันจะเป็นวงจรไฟฟ้าได้มันจะต้องมี3สิ่งนะครับหมดยังแล้วคราวนี้ฐานไอตัวไฟฉายเมื่อกี้สามารถแปลงเป็นชิมเมติกนะครับชิมเมติกดีกว่าชิมเมติกคือแบบวงจรชิมเมติกคือแบบวงจรคือรูปแบบของวงจรไฟฟ้าที่เขียนอยู่ในสัญลักษณ์ทางเซอร์กิตที่เราทำแลบไปอาทิตย์ที่แล้วเห็นป่ะแบตเตอรี่สัญลักษณ์แบบนี้อะไรอย่างงี้เนาะสวิตช์เดี๋ยวเราจะเห็นสัญลักษณ์สวิตช์ในแลบหน้าสวิตช์สัญลักษณ์แบบนี้หลอดไฟสัญลักษณ์แบบนี้ตัวต้านทานเป็นยึกๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าชิมเมติกหรือแบบวงจรไฟฟ้าอยากทำควิซแล้วนักเรียนอาจารย์ช่วยทำควิซไปทำควิซบัตรเดี๋ยวในง่ายมากเตรียมนะน้องแดงเสื้อเหลืองจำได้อยู่เปล่าน้องแดงเสื้อเหลืองขับโฟกมาเที่ยวเขาดินเด็กเข้าได้อาจารย์เข้าไม่ได้ทีเลยนักเรียนลองพยายามเข้า LMS นะแม้วันนี้สบายๆ3:30เองเสร็จละอยากให้สบายๆอย่างนี้ทุกแลบไหม มาเลยใครเข้าได้ไม่ต้องรออาจารย์นะเข้าไปทำมันเลยนะครับอันนี้ยังไม่จับเวลาไม่ต้องตื่นเต้นไม่จับเวลานะครับยังใจดีอยู่อาจารย์ยังใจดีเพราะว่านักเรียนยังน่ารักเรียบร้อยเดี๋ยวถ้านักเรียนเริ่มเกเรอาจารย์จะจับเวลาวันนี้ยังไม่จับเวลานะครับข้อ1 symbol of chart ประจุ
สัญลักษณ์ของประจุคืออะไรสัญลักษณ์ของประจุคืออะไรไม่ได้ถามยูนิตนะถามสัญลักษณ์เวลาที่มันอยู่ในสมการนั้นน่ะคืออะไรอันแรก W อันที่2โอห์มอันที่3ตัว Q อันที่4ตัว C ข้อแรกง่ายมากแต่ก็ใครจำไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยกลับไปดูข้อ2นิยามของโวลเตจคืออะไรความต่างศักย์นิยามของความต่างศักย์คืออะไรโอ้อาจารย์ลืมอ่ะสูตรมันเยอะเหลือเกินต้องดูว่าความต่างศักย์อ่ะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับมันบ้างจำให้ได้ว่าสไลด์แรกเลยอ่ะที่มันเป็นรูปขั้วบวกขั้วลบแล้วมีน้องอิเล็กตรอนวิ่งจากลบไปบวกนะมันมีอะไรบ้างนะมันมีเรื่องเวลามาเกี่ยวไหมนะในเรื่องความต่างศักย์หรือไม่มีอะไรอย่างงี้ถ้าไม่มีแล้วตอบอันไหนดีเด็กสนุกต่อโอเคเดี๋ยวอาจารย์ไปข้อถัดไปแล้วนะใครมีปัญหาอินเทอร์เน็ตอะไรไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวไปทำที่บ้านได้อาจารย์เปิดให้อยู่นานนะข้อ3 unit นะครับ of resistance unit ดูดีๆนะไม่ได้ถามสัญลักษณ์นะ unit ของความต้านทานคืออะไรหน่วยความต้านทานคืออะไรนะครับแอมแปร์คูลอมโวลต์เตจโอห์มง่ายมากเลยอ่ะ unit of resistance คืออะไรอ่ะจานไปต่อไปแล้วนะอันนี้เหมือนในข้อสอบมิดเทอมเลยนะครับ four color resistor with color band gray red black gold คืออะไรเรามาน้องแดงเสื้อเหลืองข้อนี้เลยนะทำก็ทำไปว่าได้เท่าไหร่สมมุติในห้องสอบแบบโอ้ไม่มีเวลาแล้วเวลาจะหมดแล้วอย่างเงี้ยเราก็ตัดชอยได้เลยนะไม่ต้องมานั่งทำลูกตัวเกเลสเกรน้องแดงเสื้อเหลืองขับโฟกมาเที่ยวเกเป็นเลขอะไรนะเลสเป็นเลขอะไรนะคูณ10กำลังดำเป็นเลขอะไรนะจานไปข้อสุดท้ายแล้วโอ้ข้อสุดท้ายให้คิดย้อนแย้งให้คิดกลับกันว่า330กิโลโอห์มเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับ330กิโลโอห์มก่อนที่จะไปทำเนี่ยถ้าง่ายๆนะแปลงกิโลโอห์มเป็นเลขชี้กำลังก่อนมันจะเป็น330คูณ10กำลัง3โอห์มเนาะคราวนี้ทำยังไงดีให้ข้างหน้ามันเหลือแต่33มันก็จะเป็น33คูณ10กำลัง4เนี่ยเอาอันนี้แหละไปดูว่ามันเป็นข้อไหนนะครับข้อนี้มันต้องคิด2ชั้นจริงข้อนี้ง่ายมากเลยไม่ต้องไปดูเลขชี้กำลังเลยถ้าจำได้ว่าเลข33เป็น4อะไรก็จบเลยนะหมดแล้วมี5ข้อเองง่ายเหียเดี๋ยวจานไปดูซิว่าเราทำกันได้หรือเปล่าข้อนี้มันเฉลยหรือเปล่ามันต้องเป็นข้อนี้ไม่เหรอแต่มันเฉลยเฮ้ยมันเฉลยผิดใช่ไหมเฮ้ยมันมีใช่ข้อนี้ข้อเดียวกันได้เฮ้ยนักเรียนมันเฉลยผิดเดี๋ยวจานไปแก้ให้เดี๋ยวนะเด็กอย่ามันต้องเป็น W สุดยอดใช่ใช่เด็กอย่าเพิ่งตื่นเต้นเดี๋ยวจานแก้ให้ข้อไหนที่2 Edit Quiz ข้อที่2อาการกดเสียงกดสมกันกดส่งไปแล้วอ่ะ
เก่าหรือเปล่าทำได้ใหม่นะเดี๋ยวกันแต่การไม่เห็นเนี่ยทำไงดีเตะดูปึ๊บเพราะว่าไม่เห็นก็เลยพลาดมันเป็นอะไร W อยู่ข้างบนเนาะครับโอเค W อยู่ข้างบนก็น่าจะข้อนี้ตัวลองรีเฟรชหรอลองผสมไหมต้องฟีดดีๆครับแล้วผมต้องไปรีแอดเทนให้ผมลองกดส่งนักเรียนลองกดส่งดูได้กี่คะแนนกันเมื่อกี้อาจารย์แก้เฉลยข้อ2ผมเฉลยอีระบบมันเฉลยผิดถูกไหมไหนใครได้1เต็มเดี๋ยวอาจารย์แอบดูหน่อย1เต็ม1เต็มโหได้1เต็มเกือบทุกคนเลยนะครับเก่งมากโหอย่างนี้ได้ A แน่นอนนะโชว์ขอบคุณมากวันนี้แค่นี้แหละสบายๆนะหมดละเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์นะครับจบการบันทึก